ยนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ได้มีใครจะทำอะไรผมไม่รู้ไม่ใช่ตำรวจหรือยังไงไม่รู้มีเสียงทะเลาะของพูดขึ้นมาอย่าทำร้ายนักข่าวเขาไม่มีใครจะทำร้ายผมเขาถ่ายรูปมีโอ้ใครจะมาทำร้ายแต่ตำรวจเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมนะช่วยเจรจาช่วยเกลี้ยกล่อมตอนท้ายเนี่ยนะนี่เห็นไหมก็ฝ่าไปได้ดีวิ่งไปตามถนนร่มเก้าเลี้ยวเข้าโชคุณอาหารเข้าถนนคุ้มเก้าเข้าถนนคุ้มเก้าเท่านั้นแหละคลองคุ้มเก้าดีๆนี่เองครับเอาจัดฉากนี่นี่ฮะออกไปสุดทางก็จะไปสุวินทวงศ์ซึ่งปิดถนนหมดแล้วน้ำประมาณเม็ดหนึ่งค่ะอะไรนะมีคนขอติดรถเข้าไปเราซื้อเรือเตรียมกันไว้พี่หนุ่ยนี่คุณโดคุณโดนี่ถือว่าเป็นครอบครัวบันเทิงอย่างแน่นอนเพราะเป็นครอบครัวข่าวด้วยใช่พี่เอิญปันรับเนี่ยน้ำอย่างนี้คุณเอกราชนะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านรึโอ้นี่ผมจะบอกให้ฟังค่ะหมู่บ้านใหญ่เลยกลางหมู่บ้านมีทะเลสาบ90ไร่บ้านเอิญอยู่ติดทะเลสาบโอ้โหมันแจ่มเลยเนาะแจ่มเลยตอนนี้ท่านี้ยันกันมาเดือนกว่ามีสระน้ำเห็นไหมนี่ไม่ใช่บ้านเอิญนะบ้านเพื่อนเอิญอุ้ยสระน้ำแล้วถัดด้วยทะเลสาบตอนนี้ทะเลสาบมันขึ้นมาเต็มเลยมันขึ้นมาเต็มเดี๋ยวผีเสียแหละมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมโอ้ค่ะเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งน้ำทะลุกำแพงจุดหนึ่งกำแพงสูง3เมตรครึ่งทะลุใต้ดินปุ้มนี่ฮะตอนที่เมื่อเช้าพี่ยุทธอ่านใช่ป่ะคะใช่เขาอุดกันได้บ่ายโมงครึ่งน้องน้ำทะลุอีก2จุดฉันจะไปหาพี่ให้ได้อีก2จุดพยายามจะอุดกันอยู่พอ6โมงครึ่งตอนเย็นกำแพงพังมาตัวบ้านใครอ่ะกำแพงก็คือรั้วบ้านด้วยของบ้านหลังมุมใช่ตายน้ำตาลินเลยอ่ะเข้าบ้านเต็มๆเนาะมันผ่านกับบ้านเลยใช่ไหมใช่ทะลุบ้านเลยใช่แล้วนี่คือตอนแรกเอิ้นก็ยังไม่รู้นะคนที่บ้านออกจากบ้านมาตอน2ทุ่มค่ะแม่บ้านกับแฟนน้ำยังไม่เข้าบ้านค่ะผมไปถึงตอนนั้นประมาณสัก5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเอิ้นเสร็จละไปถ่ายทะเลไปลงเรือไปถ่ายไอ้ที่แตกเสร็จปุ๊บวนกลับไปดูบ้านเอิ้นดูฮะหน้าบ้านเดินเป็นอย่างเงี้ยต้นขาค่ะไวมากแต่เดียวเองนะอุ้ยอ๋อตกใจนึกลูกปั้นหมาลูกปั้นลูกปั้นนี่ที่เก็บขยะปีใต้แข็งนี่ไม่ใช่อ้าวลงก็ลงลงก็ลงนี่ที่ออกมาแล้วเข้าบ้านฮะอ๋อนี่กำลังเข้าจะตรงตรงหน้าโหดูสิแล้วพี่เอิ้นมาทำงานด้วยนี่คะเห็นบอกเมื่อวานนี่มาทำงานมาอ่านข่าวในพระราชเมื่อวานก็ไปรับออกมาทั้งครอบครัวเลยหายไปเลยนะนี่ฮะพอดูบ้านโอ้แม่เจ้าครัวครัวโต๊ะพูแฟนผมแฟนแฟนคุณเอิ้นชวนผมเล่นเล่นพูกลางน้ำบังเอิญผมเล่นไม่เป็นแม่ก็เลยสนุกกันไม่ต้องออกมาเลยนี่โซฟาโซฟามันลอยไปอย่างไหนอุ้ยตายโอ้โหไม่ต้องผูกมันจะได้น้ำที่สุดไงเนี่ยมันเข้าผมบอกว่าไม่ต้องเก็บไม่บ้างเดี๋ยวจะเก็บริมทะเลสาบเป็นสนามลงไปแล้วเป็นทะเลสาบถ้าเดินออกไปตรงสนามเดิมมิดหัวนี่อยู่ในบ้านขอนั่งโซฟาไปเยี่ยมบ้านเอิ้นครั้งแรกต้อนรับดีเหลือเกินน้ำจัดเต็มดูในครัวหน่อยโอ้เชิญดื่มน้ำเชิญดื่มน้ำในห้องน้ำนี่ไหมชวนผมเล่นครัวเมื่อวานนี้ก็เลยยกเมียแล้วออกมาวิตามินวิตามินตู้เย็นลอยคุณเอกราชฟังเสียงเอิ้นดูหน่อยลอยมาเลยนี่จริงๆเราเตรียมมานานแล้วนะคะเตรียมมาเป็นเดือนแล้วโอ้ยสงสารแต่ก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมาจริงๆ คือเพราะว่าคิดว่ามันจะกั้นกำแพงกันอยู่ไงคะคือคิดว่ากำแพงหมู่บ้านอ่ะจะเอาอยู่ ก็เป็นแกรนเล็กก็ทำใจค่ะมันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนาะพี่ยุทธมันก็ต้อง ก็ถ้าสำหรับใครที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบนี้หรือเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจสู้กันต่อไปอย่าประมาท
ใช่ค่ะก็คือจริงๆพอสมควรนะพอสู้กันใช่ไหมก็สู้คือเขาคิดว่าจะกั้นด้วยกั้นตัวกำแพงหมู่บ้านเนี่ยจะสามารถรักษาได้ทั้งหมู่บ้านไงคะคือถ้าหมู่บ้านรอดเนี่ยก็คือจะรอดกันหมดทุกหลังเลยถ้ากำแพงมันรอดแต่ก็คือก็นึกไม่ถึงว่ากำแพงมันจะถึงขั้นแบบฉีกออกมาได้แล้วก็น้ำจะลอดใต้กำแพงเข้ามาได้ขนาดนี้ค่ะหลายหมู่หลายบ้านเนี่ยก็เลยไม่ได้กั้นเพราะว่าคิดว่ายังไงก็กำแพงหมู่บ้านก็คงจะเอาอยู่แต่อย่างไรก็ตามคือเราคำนวณกันแล้วอะค่ะพี่ยุทธว่าถ้าน้ำเข้าเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนก็คือดูแล้วว่าต่อให้กั้นน่ะก็คงเอาไม่อยู่อยู่ดีมันก็คือถ้ากำแพงพังหรือว่าน้ำทะลักเข้ามาเนี่ยยังไงก็ท่วมสูงแน่นอนบ้านสวยไงหมู่บ้านเป็นเนินใช่ไหมเข้ามาถึงสูงแล้วก็เป็นทะเลสาบตรงกลางค่ะใช่เขาวัดระดับดูตรงโน้นยังไม่ถึงระดับเลยนะเนี่ยก็ยังได้อีกจะสักประมาณนี้ไหมเท่าที่ประเมินเนี่ยก็คือบ้านเอิญเนี่ยจะมิดชั้นหนึ่งหมดนะคะหมดเลยชั้นหนึ่งใช่ค่ะคือถ้าเทียบจากระดับน้ำข้างนอกแล้วก็น่าจะประมาณนั้นคือตอนนี้น้ำมันยังไหลเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะก็ยังเป็นน้ำตกไหลเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่ทราบว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็คือกว่ามันจะหยุดก็คือเท่ากับถนนข้างนอกแต่บ้านเนี้ยมันต่ำกว่าถนนข้างนอกเยอะมันก็เลยจะทำให้สูงได้ถึงชั้นมิดชั้นหนึ่งอะค่ะสู้ไหมเนี่ยสู้ค่ะสู้จุดนี้เราต้องสู้แล้วล่ะนี่ฮะคุยไงคุยก็ได้โอ้ชั้นหนึ่งคือตอนนี้เลิกหนุ่มเครียดเลิกเครียดอะคิดอย่างเดียวไม่คือเพราะอย่างนี้เก็บตังค์มาเลยคุณเด่นบอกมาเลยมาเลยพอถึงเวลามาจริงมันหงอยเนอะที่นี่เมื่อวานนี้ผมไม่อยากจะบอกนี่ตอนขาเข้าไปน้ำแค่นี้ที่ผมเดินถนนนะตอนออกมามันขึ้นมาแค่นี้เช้านี้จะถึง15นาทีท่านนั่งเล่นคุยกันไปคุยกันมาอีกสัก2ชั่วโมงมันจะแค่นี้คุณลุยน้ำอย่างนี้ทุกวันนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยถามตรงเหรอไม่อยู่แล้วอยู่ตรงนี้ได้ไงมันกัดไปแล้วหรือเปล่ากัดแต่เท้าต่อแล้วไปผมไม่ห่วงไม่เชื่อเดี๋ยวคุณดูตอนออกมาพี่โอ้นิ้วก้อยเจ็บคอมันสูงกันทุกที่เลยปล่อยเข้าไปไปเนี่ยคุณอ้ําอริชาติก็เป็นหนึ่งในผู้อพยพแล้วเหมือนกันบ้านโดนแล้วใช่ค